สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่9จนถึง15ตุลาคมนะครับก็จะเปิดไพ่ช้รักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็วันนี้ผมก็ เปลี่ยนตัมเนลใหม่แล้วนะครับชอบไหมเธอชอบอย่าลืมไปกดไลค์ให้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็เราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับชาวราศีมีนนะครับก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่นะครับผมก็จะไล่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือการงานการเงินนะครับโชคลาภสุขภาพความรักนะครับนะเอาลับก่อนมาฟังกันเนี่ยผมก็ขอขอบคุณชาวราศีมีนมากนะครับใครที่กด subscribe ผมแล้วก็ไปแชร์บน a c e b o o k นะครับก็ขอบคุณมากครับ ใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็ยังไงยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเอาละครับเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะเชาราศรีมีนครับการงานก่อนเลยการงานนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยการวางแผนต่างๆที่คุณวางไว้นะก็ดีครับความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่คุณมุ่งมั่นนะ มุ่งม,มัน่นวางแผนทําทุกอย่างนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยบอกเลยการงานของคุณเนี่ยเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะครับชาวราศีมีนใครที่เป็นพ่อคงพ่อค้าแม่ค้านะครับที่พยายามจัดสรรอ่าวันนี้จะไปขายตรงนี้วันนี้จะขายอันนี้วันนี้จะสั่งออเดอร์อน,นี่กร็ราบลื่นดีมากครับส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยกร็ราบลื่นอยู่แล้วครับไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปล,ปลงการเงินก็ไหลกลับเข้ามาตามที่วางแผนไว้อย่างไงก็อย่างนั้นนะครับผม ส่วนใครที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ะเบียนพันล้านร้อยล้านขึ้นไปก็บอกเลยครับการงานเนี่ยความสําเร็จเนี่ยกําลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับอ่าต้องเข้าใจนะครับการงานเนี่ยบอกเลยว่าแต่มันก็เข้ามาอย่างที่วางแผนไว้ส่วนใครที่วางแผนวางแผนจะไปท่องไปเที่ยวทําเอกสารต่างๆวีซง,ง,งวีซ่าก็บอกเลยว่าเป็นไปตามระเบียบนะครับใครที่อลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นนายหน้า ก็กระดงกระดาษก็สัญญงสัญญาก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเป็นระเบียบแบบแผนนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับการเงินดีมากครับช่วงสัปดาห์หน้านะครับชาวราศีมีนนะครับเรามาการเงิน,งนบ้างนะการเงินนะครับก็บอกเลยสภาพคล่องการทางด้านการเงินของชาวราศีมีนนะมีปัจจัยนะครับก็คือทั้งบวกและลบนะครับสภาพคล่องการเงินช่วงนี้คุณเน่เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากทางด้านการเงินนะ แล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรผิดพลาดแต่มันจะมีผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆจากการที่เสียเครดิตจากคนรอบข้างที่เอาชื่อคุณไปกู้หนี้ยืมสินการเงินหรือคุณปล่อยสินเชื่อให้กับคนใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทชิดสหายครับนะเหมือนกับว่าเขามาขอยืมเงินคุณนะอ่าแล้วคุณก็เออให้เขาไปอะไรอย่างนงี้ยครับการเงินก็จะโดนเอาเปรียบนะครับแล้วก็จากการที่อ๋อ เพื่อนคุณต้องการไปผ่อนบ้านแต่คุณก็บอกเออไม่เป็นไรฉันช่วยอะไรงนี้นะคุณก็รับปากให้กับบร,ริษัทนะผู้รับเหมาต่างๆนะก็ทําให้คุณนะ่ยอาจจะต้องเกิดคดีความนะครับระวังเรื่องปากเสียงนะครับจากเรื่องการเงินนะครับบอกเลยมันจะลุกลามเป็นคดีความเกิดขึ้นเพราะว่าปากของท่านไปรับปากเขานะแล้วก็ท่านก็ต้องหาทางแก้ไขเรื่องการเงินให้เพื่อนของท่านแล้วก็ตัวท่านเองแต่พอดี เพื่อนของท่านเนี่ยเขาเขาเอาชื่อของคุณเนี่ยไปค้ำประกันนะก็โดนค้ำประกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับแต่บอกเลยมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะก็คือไม่มีปัญหาแต่แค่ต้องเสียเวลานะครับเกี่ยวกับคดีความเกิดขึ้นนะแต่ไม่กระทบเรื่องอื่นนะครับแค่กระทบเรื่องการเงินเท่านั้นแต่เรื่องโชคลาภต่างๆการลงทุนต่างๆไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่าเงินที่ท่านเนี่ยให้ยืมไปก็เป็นเงินของ ของทางบริษัทนะครับไม่ใช่เงินของตัวท่านเองแต่ท่านแคสกระทบเครดิตนะมันเสียขาเรียกว่าเสียชื่อ,อเสียชื่อเสียงนะครับก็ให้ระวังนะครับชาวราศีมินในช่วงสัปดาห์หน้าปากเสียงคดีความเรื่องการเงินจากคนใกล้ชิดนั่นเองนะเอาแล้วครับมาถึงเรื่องการลงทุนต่างๆก็บอกเลยนะครับการลงทุนต่างๆช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ไม่ว่าใครจะทําเปิดกิจการอะไรนะครับก็คือการลงทุนก็ยังอยู่ คงตัวนะครับเพราะฉะนั้นคือการลงทุนถามว่าดีไหมก็ดีนะครับใครที่จะเปิดร้านค้าใหม่ๆเปิดกิจการใหม่ๆแต่ว่าต้องระวังนะครับเกี่ยวกับการกดดันตัวเองนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะว่าคุณเนี่ยจะพยายามแบบทิ้งงานหลักไปเอางานเสริมนะครับก็การลงทุนใหม่ๆก็รีบขยันขยอนนะครับมันอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นลงทุนได้แต่ต้องระมัดระวังนะครับในการที่คุณจะต้องผลักดัน สินค้าให้ออกตัวแรงตัวเร็วแล้วคุณก็เหนื่อยนะครับมันจะทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับออกประดองปร,รักต่างๆในช่วงสัปดาห์หน้านครับการลงทุนในการตลาดหรือว่าการจะเล่นหุ้นลงทุนก็ศึกษาให้ดีก่อนจะปล่อยตัวสินค้าก่อนจะซื้อหุ้นก่อนจะซื้อคริปโตก่อนจะลงทุนต่างๆอะไรก็ตามในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ลงทุนได้แต่จะได้ผลคืนในระยะยาวนะครับผมนะ เอาแล้วครับมาเรื่องความรักกันบ้างนะความรักนะครับก็บอกเลยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะจะเกิดการระหองระแหงไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับคนมีคู่บอกเลยมันจะเกิดการจากเรื่องเก่าๆนะครับ เกิดประโยคสนทนานเก่าๆบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องทําไมคุณต้องออกไปเที่ยวกลางคืนคุณทําไมคุณกลับบ้านดึกอะไรอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะสมต่างๆนะครับที่สะสมมาเนิน่นนาแสนนานะครับแต่ก็โดนดึงกลับมานะครับมาพูดมาคุยกันมาทําให้คุณหัวเสียทําให้คุณต้องมีอ่าภาระหน้าที่ต่างๆเยอะอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปนั่งคิดไอ้เรื่องหัวเสียๆอย่างงี้นะบอกคนรัก ไม่ต้องพูดอยากได้อะไรเปิดกระเป๋าตังค์ยกกระเป๋าตังค์เอาไปเลยนะแล้วก็เงียบนะเงียบเลยนะเอ่อยกกระเป๋าตังค์ให้เดี๋ยวเขาเงียบเองส่วนใครที่เป็นผู้ชายก็อยากทำอะไรอ๋ออยากไปทานเหล้าครับเพื่อนเอาไปเลยออกไปเลยออกไปเที่ยวสองสันปาร์ตี้นะครับแต่ใครออกไปทานเหล้าสองสันของมึนเมาก็พยายามพยายามจะขับรถกลับบ้านนะครับก็นั่งแท็กซี่กลับกันนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นห่วงคนที่คุณรักด้วยนะอืมนะเอาแล้วครับ ก็คนสดบ้างนะคนสดช่วงนี้นะโอ้โหะวงเลยระวัง,ระว,งระวังอะไรคือระวังคุณจะเป็นประเด็นนะกับสังคมเป็นโจทย์สังคมทําไมคุณไปแอบรักคนมีเจ้าของจะไปแย่งคนที่เขามีเจ้าของหรือว่าคุณไปรักคนมีเจ้าของโดยที่ไม่รู้ตัวนะโดนปิดบังโดนเล่นเกมดูเบื้องหลัง ความรักต่างๆนะใครที่เป็นคนโสดจะคบใครชอบใครในช่วงนี้ให้ระวังนะครับการที่ต้องเป็นมือที่สามหรือว่าคุณเองก็รับรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นมือที่สามแต่ผมก็ยินยิบยอมแต่อย่าทํานะครับมันจะเกิดข้อข้อหาเป็นประเด็นการพิพาททางสังคมเหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้มีแฟนคนนี้แต่คุณแอบไปอ่านเขาเรียกว่า ไปทาเป็นตีซีซีสนิทพยายามพูดจะแบบว่าคุณดีกว่าเพื่อนคุณอะไรอย่างนี้อย่าทํานะครับอเป็นมือที่3ามอย่างนั้นเขาก็เรียกเป็นมือที่สามนะครับไม่ใช่เรียกว่าการปรึกษานะครับนะเอาเป็นว่าคนโสดนี่ระวังนะครับข้อข้อหาต่างๆนะครับจากการที่คุณไปคบคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะ,ะพยายามอย่าสอดเสียดสอดแช่เข้าไปนะกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะเอาละครับก็มาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะ สุขภาพนะครับบอกเลยนะครับชาวราศีมินในช่วงสัปดาห์หน้าก็ไม่มีอะไรมากแค่ให้ระวังความประมาทเกี่ยวกับ่าบนท้องถนนครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ยานพาหน,นะโดยเฉพาะช่วงค่ําคืนนะครับอ่านะแล้วก็ให้ระวังทางด้านสายตาต่างๆนะครับ ตาพลาดตามัวในช่วงสัปดาห์หนะ้าใครที่เล่นคอมพิวเตอร์เดึกๆก็ระวังนะครับมีปัญหาทางด้านสายตาคอมเนี่ยตาพลาดตามัวนะครับตื่นมาตาแดงคันตาตาอักเสบอะไรพวกนี้นะครับก็รีบให้ไปพบแพทย์นะครับส่วนใครที่ต้องขับรถขับราตอนช่วงกลางคืนก็ให้ระวังนะครับการขับขี่พยาการขับขี่ผาานะนะครับอ่าเพราะว่าตาอ่อนแอนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะนะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันไว้นะครับอ่าเหนื่อยก็พักนะหยุดขับรถเหนื่อยก็ไม่ไหวก็เรียกแท็กซี่เรียก อะไรก็ได้นะผมก็ไม่อยากจะไปพูดชื่อบริการรถต่างๆเดี๋ยวหาว่าไปโปรโมทเขาอีกเดี๋ยวคลิปปิวอีกนะเอาแล้วก็ เราก็ขอให้ชาวราศีมินทุกท่านนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยการเงินปังการงานรุ่งโรจน์นะครับความรักหวานแหววแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับก็อย่างไงวันนี้ผมก็ขอจากลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปนะครับรายวันผมเริ่มทําแล้วแล้วก็รายปักเดี๋ยวจะทความรักนะครับก็ติดตามกันไว้นะใครยังไม่ติดตามเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันเรื่อยๆนะครับก็อย่างนี้กันไปเรื่อยๆอยู่กันนานๆนะครับผมเอาแล้วรับวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ